สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและทีมงาน MGR Motoring ครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจาก Rolls-Royce Cullinan ครับCullinanหลายท่านน่าจะเคยรู้จักและสัมผัสแล้วเพราะนี่คือรถ SUV ของ Rolls-Royce เป็นรุ่นแรกที่ทำตลาดออกมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับรถคันนี้เล่าประวัตินิดหนึ่งทดสอบไปในทุกสภาพผิวของถนนทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายไม่ว่าจะเป็นหิมะไม่ว่าจะเป็นทานน้ำแข็งรวมถึงถนนต่างๆทั่วโลกผ่านการทดสอบมามากกว่า 19,000 ไมล์นะครับก่อนที่จะกลายมาเป็น Rolls-Royce Cullinan มาดูกันว่ารถ SUV จะหรูหราได้ขนาดไหนอย่างไรกันบ้างนะครับก็ในแง่ของการออกแบบยังคงความเป็น Rolls-Royce พันแท้เอาไว้นะครับไม่ทิ้งปรัชญาในการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านหลังเราอยากให้ดูทางด้านหลังก่อนเพราะว่าจุดไฮไลท์สำคัญของรถ SUV นั่นคือรถที่มีลักษณะของการเป็นท้ายเต็มแบบนี้นะครับซึ่ง Rolls-Royce เองจะมักทำแต่รถซีดานกับรถสปอร์ตเมื่อเขามาทำรถ SUV แน่นอนว่าท้ายก็จะต้องไม่ทิ้งเอกลักษณ์นี่ฮะไฟถ้าคุณดูดิดวงไฟยังมีในส่วนของตาสัญลักษณ์ของโรลส์รอยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะและเพื่อให้แตกต่างเพื่อความสบายของผู้ใช้งานทุกคนสำหรับโรลส์รอยแล้วนั้นเขาคิดอีกหนึ่งสเต็ปครับนั่นก็คือในส่วนของฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าที่เปิดได้2ชั้นรวมถึงออปชันในส่วนตรงนี้คุณสามารถเลือกทำเป็นเบาะนั่งหรือว่าเพิ่มกล่องเพิ่มฟังก์ชันต่างๆได้ทุกอย่างตามที่ต้องการนะครับเพราะว่ารถคันนี้เวลาที่คุณสั่งจองผมบอกเลยว่าคุณต้องระบุออปชันคุณต้องเสริมทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องไปเลือกสีเลือกวัสดุต่างๆเองเหมือนกับการเลือกRolls-Royceรุ่นอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับนอกจากในส่วนของด้านหลังที่ถือว่าน่าจะเป็นไฮไลท์แล้วก็ยังมีในส่วนของด้านหน้านะครับเกือบลืมล้อครับล้อสามารถล้อสแตนดาร์ดนั้นจะอยู่ที่ไซส์21นิ้วนะครับแต่ว่าล้อสำหรับคันนี้ไซส์22เลือกได้21คือมาตรฐานแต่ว่าอยากเพิ่มไซส์เป็น22ก็สามารถเลือกได้และเหนือสิ่งอื่นใดคือตาสัญลักษณ์ Rolls-Royce นี่นะครับก็ยังอยู่พร้อมยางนั้นเป็นยางพิเศษนะครับซึ่งสร้างขึ้นมาสำหรับ Rolls-Royce Cullinan โดยเฉพาะนะครับขณะที่ด้านหน้าครับมาดูด้านหน้ากันด้านหน้านั้นยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นRolls-Royceไว้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้พร้อมตา Spirit of Ecstasy นะครับรวมถึงไฟหน้านี่น่าจะเป็นอะไรที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆหน่อยเพราะว่าจะมีไซส์ที่ดูเล็กแต่ว่าแน่นอนครับความพิเศษของเขาไม่ได้เล็กแต่ไม่ได้ด้อยคุณภาพนะครับเพราะว่านี่คือตัวพิเศษที่สามารถมีลำแสงที่ส่องไฟไปได้ไกลถึง600เมตรนั่นเองนะครับสำหรับใต้ฝากระโปรงตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 6.75 ลิตรนะครับสามารถผลิตแรงม้าได้ถึง563นะครับแรงบิดสูงสุด850นิวตันเมตรก่อนน้องๆซูเปอร์คาร์เลยครับเครื่องยนต์ V12 Twin Turbo ครับก็เป็นเครื่องที่พัฒนาโดย Rolls-Royce ขึ้นมาเองเป็นเครื่องที่ประกอบด้วยมือเหนือสิ่งอื่นใดรถทั้งคันนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ประกอบด้วยมือผมไปเห็นมาแล้วที่โรงงานของเขาที่ Goodwood นะครับอยากเห็นเหมือนผมง่ายนิดเดียวจองครับแล้วบินไปที่ Goodwood โรงงานยินดีและเปิดประตูต้อนรับนะครับระบบส่งกำลังเป็นของ ZF แบบ8สปีดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นขีดสุดของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับในแง่ของสมรรถนะแล้ว0ถึง100ใช้เวลาเพียง
5.2 วินาทีแม้จะเป็นรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้ความเร็วสูงสุดถูกล็อกไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างประตูครับเป็นประตูแบบโคชดอร์แบบนี้ฮะนี่ฮะเปิดได้แบบนี้เลยฮะนี่ฮะก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับขณะที่คันนี้พิเศษอยู่ที่แผ่นนี้ครับเฉพาะแผ่นนี้แผ่นเดียวนะครับเป็นออปชันที่เพิ่มขึ้นมาด้วยราคา 130,000 บาทนะครับฟังไม่ผิดครับ 130,000 บาทแค่ได้ออปชันเพลทแผ่นนี้นะครับซึ่งแผ่นนี้ถือว่าเป็นเพลทย้อนยุคนะครับใครก็ตามที่เคยใช้โรลส์รอยซ์อยู่หรือใครที่ไม่รู้บอกเลยว่านี่เป็นเพลทย้อนยุคนะครับในโรลส์รอยซ์ยุคเก่าแต่ว่าถ้าอยากได้ในรถรุ่นใหม่จำเป็นต้องจ่ายเพิ่มนะครับเป็นออปชันหนึ่งนั่นเองสำหรับคันนี้สีถือว่าเป็นสีพิเศษนะครับภายในเป็นสีขาวตัดกับสีเทอร์คอยส์นะฮะส่วนเบาะนี่ฮะเดี๋ยวให้นั่งให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับความกว้างขวางภายในนั้นสามารถเลือกได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพาโนรามิกซันรูฟหรือจะทำเป็นหลังคาแบบไฟดาวตกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างเป็นออปชันนะฮะขณะที่ความหรูหราคงไม่ต้องเอ่ยเนาะคงไม่ต้องกล่าวเพราะว่ามันคือขีดสุดแล้วของความหรูหราของรถยนต์ในระดับนี้นะครับกับค่าตัวเริ่มต้นที่33,500,000บาทนะครับอยากรู้สิว่าขับเป็นยังไงนั่งเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับคิวในการทดลองขับกันดูนะครับออกตัวนี่นุ่มนวลมากครับสิ่งสำคัญที่สุดของโรลส์รอยซ์ปรัชญาในการทำรถของเขา Magic Carpet Ride นะครับก็ง่ายๆว่าขับขี่ได้ดุจพรมวิเศษนี่ฮะเครื่องยนต์ V12 นั้นตอบสนองได้อย่างเรียบเนียนนุ่มและแรงครับท่านผู้ชมครับแรงมากๆจริงๆครับนี่ฮะโหนี่เกาะโค้งก็ไม่โยนนะเขาในแง่ของการโยนตัวนะครับการให้ตัวของตัวรถนั้นค่อนข้างดีทีเดียวครับให้ความรู้สึกที่สบายครับนั่งสบายเดี๋ยวมาดูอัตราเร่งกันนะครับV12 563แรงม้านั้นจะแรงขนาดไหนนี่ฮะโอ้แรงด้วยเงียบด้วยครับนี่วิ่งด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณ130ละขึ้นเร็วมากขึ้นไวมากและที่สำคัญคือเสียงลมเบามากครับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการออกแบบและการใช้กระจกที่สามารถกั้นเสียงได้ครับเสียงยางบนถนนนี่แทบไม่มีเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นหนึ่งในรถที่บอกได้เลยว่าถ้าคุณซื้อโรลส์รอยซ์มาคุณสามารถที่จะขับเองก็ได้หรือจะนั่งก็ได้โดยไม่ได้ดูเคอะเขินแต่ประการใดนะครับเพราะถ้าเป็นบางรุ่นนั้นเหมาะกับการนั่งหลังเพียงอย่างเดียวนะครับแต่สำหรับคาริแนนนั่งก็ได้เป็นคนขับก็ไม่ได้แปลกแต่ประการใดนะครับและที่สำคัญคือเป็นรถที่ขับสนุกซะด้วยสิ
ชอบอ่ะมันนุ่มแรงแบบนุ่มๆคือแรงได้ใกล้เคียงซูเปอร์คาร์แต่ในความรู้สึกผมก็คือตัวรถอาจจะดูหนักกว่าตัวซูเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์จะค่อนข้างเบานะครับในขณะที่ตัวคาริแนนนั้นเราจะรับรู้ได้ถึงความหนักของตัวรถส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเวลาที่เราเบรกเนี่ยเรารู้เลยว่าตัวรถหนักแต่เบรกเอาอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีอาการหัวทิ่มด้วยโอ้ชอบมาก V12 เป็นน่าจะเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ V12 ที่ผมกล่าวได้ว่าเป็น V12 ที่ดีที่สุดในโลกแล้วครับมันเนียนมากมันเครื่องเนี่ยเราไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสะเทือนได้เลยเราไม่ได้ยินเสียงการทำงานของเครื่องยนต์เลยนะครับในห้องโดยสารเสียงที่เราได้ยินเยอะที่สุดคือเสียงลมจากช่องแอร์นี่เองนะครับเอาเป็นว่าหลังจากที่ได้ทดลองขับมาแล้วก็รู้เลยว่าทำไมคาริแนนถึงขายดีทำไมคาริแนนถึงเป็นที่นิยมในตลาดโลกนะครับมันได้อรรถประโยชน์ครบถ้วนจริงๆนั่งได้ขับก็ได้เป็นรถของครอบครัวที่คุณลูกคุณภรรยาคุณพ่อคุณแม่นั่งไปพร้อมๆกันได้โดยที่ทุกคนมีความรู้สึกแฮปปี้สบายว้าวสำหรับเมืองไทยครับ 33.5 ล้านบาทในราคาเริ่มต้นของคาริแนนถ้าคุณอยากใช้คำว่าขออนุญาตใช้คำว่าแสดงสถานะทางสังคมที่บ่งชี้ว่าคุณคือผู้ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตแบรนด์นี้แหละฮะที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้และคาริแนนคือรถที่เรียกว่าครบถ้วนในแง่ของอรรถประโยชน์ในการใช้งานคันเดียวจบครบจริงๆมาทดลองนั่งข้างหลังดูครับก็ต้องบอกว่ามันนุ่มนวลมากครับรถที่นี่วิ่งอยู่บนถนนพระราม3นะฮะซึ่งเจอหลุมเจอการสร้างถนนเจอจุดที่เป็นขรุขระเฮ้ยไม่ได้รู้สึกสะเทือนแต่ประการใดครับมากครับนี่ฮะ Spirit of Legacy ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับมีม่านไฟฟ้าด้วยนะครับไปเพียงเท่านี้นะฮะเป็นรถที่ขับก็ได้นั่งก็ดีสบายมากจริงๆครับแล้วก็มีซันรูฟด้วยสามารถปรับตรงไฟต่างๆก็ปรับได้นะที่นี่นี่นะฮะดูปุ่มสวิตช์ไฟแล้วมองเลยว่าสวยงามครับ